สวัสดีครับตอนแรกแอดไม่คิดว่าจะได้ดู Eternals ในโรงแน่ๆเพราะช่วงที่หนังเข้าฉายเป็นช่วงที่แอดเจอปัญหาส่วนตัวที่ทำให้ไม่มีแรงจะออกไปดูหนังเท่าไหร่ครับซึ่งถ้าใครอัปเดตชุมชนของช่องก็น่าจะรู้ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่สุดท้ายแอดก็ตัดสินใจออกมาดูเพราะทนกระแสของหนังไม่ไหวแล้วปกติแอดก็ไม่เคยพลาดหนังของจัก,กรวาลมาวลอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ใช่แฟนเดนตายก็ตาม กระแสที่ทําให้แอดทนไม่ได้ที่ว่าก็คือกระแสของคนดูที่แตกออกเป็น2คขั้วใหญ่ๆแบบชัดเจนครับหลายคนดูแล้วชอบมากแต่หลายคนดูแล้วไม่ชอบก็มีเยอะแถมตามเว็บรีวิวต่างๆอย่างเช่น r t t เทนโทเมโ e s ฝั่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ไม่ปลืม้มแต่ฝั่งคนดูทั่วไปค่อนข้างจะโอเคครับพอเห็นอย่างนี้แล้วแอดก็เลยยิ่งอยากไปดูอยากรู้ว่าเราอยู่ฝั่งไหนกันแน่และแน่นอนครับน่าจะเป็นคลิปรีวิว Eternals คนสุดท้ายของโลกช้าจริงจังมาก ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าแอดไม่เคยรู้จักกลุ่มฮีโร่อีทอนนอลส์มาก่อนครับจนกระทั่งมาเวลประกาศสร้างเป็นหนังก็เลยตามไปอ่านพวกประวัติมานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึง้งรู้แค่เพียงเล็กน้อยว่าพวกเขาคือกลุ่มฮีโร่ที่มีพลังระดับก็อดในนามว่าอีทอนนอลส์ซึ่งอยู่ภายใต้อาริเชมสิ่งมีชีวิตที่เปรียบเสมือนพระเจ้าผู้สร้างโลก เขาได้สั่งรวมตัวกลุ่ม e ีเทอร์นและส่งตัวพวกเขาให้ไปกอบกู้โลกจากการลุกรานของเอเลี่ยนต่างดาวมหาโหดอย่างดีเวนส์เมื่อ7,000ปีก่อนแอดรู้เท่านี้เลยครับไม่ได้รู้ไปมากกว่านี้และด้วยความที่ Eternals เป็นงานกำกับของโคอีเจาผู้กำกับรางวัลออสการ์จากหนังเยี่ยมอย่าง Nomadland สิ่งที่แอดหวังอยู่ลึกๆก,ก็คือ E t e r n a l s น่าจะเป็นหนังมาวลที่มีรสชาติที่แตกต่างซึ่งพอหลังจากดูจบ ก็ต้องบอกว่า Eternals ให้ประสบการณ์การดูหนังฮีโร่มาเวลอย่างที่แอดคาดหวังไว้เดะเลยครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดคนเดียวนะครับตั้งแต่มาเวลเปิดเฟส4มา Eternals ตอบโจทย์และถูกจริตมากที่สุดครับชอบมากกว่าชางชี hi, และทำได้ดีกว่า Black Widow แบบชัดเจนเป็นหนังในจักรวาลมาเวลที่ชอบเป็นอันดับต้นๆเลยครับ สิ่งแรกที่ทำให้ Eternals โดนใจเราแบบเต็มๆก็คืองานภาพครับสวยแบบสวยไม่ไหวสวยทุกฉากสวยทุกซีนองค์ประกอบของภาพลงตัวมากๆมันเหมือนงานศิลปะที่ถูกเซตและจัดวางตำแหน่งให้ออกมาดูดีทุกช็อตโอเคว่ามันอาจจะดูประดิษฐ์ไปบ้างแต่ภาพรวมยังไงก็ต้องยกนิ้วให้ทีมกำกับภาพจริงๆครับต่อมาคือโลเคชั่นในหนังแปลกใหม่และหลากหลาย แอดเคยตามอ่านเบื้องหลังซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วโลเคชันต่างๆที่เราเห็นในหนังคือสถานที่จริงพวกเขาพยายามที่จะให้นักแสดงได้สัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่นั้นๆเพื่อความเข้าถึงของสถานการณ์ต่างๆโดยเลือกที่จะให้นักแสดงเข้าฉากบลูสกรีนหรือกรีนสกรีนให้น้อยที่สุด ต่อมาคือความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมที่หนังต้องการจะสื่อผ่านตัวละครที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นแก่นหลักและใจความสําคัญที่ผู้กํากับต้องการจะสื่อให้คนดูได้เห็นทั้งในเรื่องของภาษาสีผิวและเพศสภาพที่หลากหลายเป็นหนังมาเวลเรื่องแรกเลยมั้งครับที่นําเสนอประเด็นนี้แบบชัดเจนโดยที่ดูไม่ได้ยัดเยียดจนเกินไปซึ่งแอดชอบมากเลย ส่วนการเล่าเรื่องก็มีความแตกต่างมีวิธีการนำเสนอที่ไม่ได้เร่งเร้าคนดูมากจนเกินไปหนังไม่ได้มีฉากแอคชั่นที่ตัดแบบฉับฉับจนดูแทบไม่ทันแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องมี Eternals ก็จัดให้แบบเต็มที่ครับแอดชอบฉากแอคชั่นโชว์ความเร็วและความเทพของตัวละครมัคคารีทายเรื่องมากๆเป็นหนึ่งในฉากที่เล่าถึงพลังความเร็วที่ดีที่สุดในบรรดานหนังฮีโร่เลยก็ว่าได้ ต่อด้วยงานออกแบบต่างๆทั้งหน้าผมคอสตูมรวมถึงงานออกแบบพวกพลังและลายเส้นต่างๆภายใต้วิช u a l อฟเฟ f e c t ที่ตรการตาให้อารมณ์เทพเจ้าจริงๆครับ ดูแล้วมันไม่เหมือนกับหนังฮีโร่มาเวลที่ผ่านมามันดูสดใหม่แต่ก็ดูขลังมากๆด้วยยกตัวอย่างงานออกแบบลายเส้นพวกอาวุธต่างๆของทีน่าโดยคุณแม่แองจิเลน่าเจลลี่มันสวยงามดุดันและลงตัวมากๆเมื่ออยู่ภายใต้การแสดงของแองจิเลน่าเจลลี่ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่แอดล้าสายตาไม่ได้เลยครับสมกับเป็นเทพีแห่งสงครามจริงๆ พอพูดถึงตัวละครและบทหนังก็ต้องบอกว่าโคอีเจาและทีมเขียนบททำงานได้ดีมากๆครับมันดีไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆด้วยความที่ตัวละครมีเยอะมากแถมยังต้องลงรายละเอียดใส่ปูมหลังเฉลี่ยบทให้อยู่ในระดับที่เท่าๆกันโดยที่ไม่ทำให้คนดูรู้สึกว่าตัวละครที่พวกเขาชอบถูกลืมแอดว่าพวกเขาทำได้ดีและเกลียบทได้อย่างลงตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับ ในไหนก็พูดถึงตัวละครแล้วโดยส่วนตัวแอดชอบอยู่3ตัวละครครับคนแรกคือครูอีกฮีโร่ที่มีพลังในการควบคุมจิตเป็นตัวละครที่เป็นชนวนสำคัญของเรื่องและสามารถนำไปต่อยอดสร้างเรื่องราวได้อีกมากมายนักแสดงอย่างแบร์รี่คิโอกันก็ทำหน้าที่ได้ดีและมีเสน่ห์มากครับ สองคือทีน่าโดยแองจิลน่าจอลี่เทพีแห่งสงครามที่สามารถสร้างอาวุธและต่อสู้ด้วยท่วงท่าที่สวยงามอย่างกระถ่ายแบบแอดไม่เถียงเลยครับถ้าจะมีคนแซวว่าตัวละครอย่างทีน่าดูเหมือนหลุดออกมาจากปกแมกกาซีนเพราะทุกฉากที่เธอปรากฏตัวดูเหมือนถูกเซ็ตและจัดวางให้ดูสวยงามและสง่าแม้แต่การเอียงคอปลายตาหรือพูดแค่คำว่าเฮลโล แต่ถึงอย่างนั้นครับแอดก็ชอบมากอยู่ดีอาจจะเพราะว่าแอดชอบแองจิ n น j าโจลี่มากๆด้วยมั้งครับเสียดายที่บททีหน้ามีน้อยไปหน่อยอยากให้มีเยอะกว่านี้อีกนิดนึง ตัวละครสุดท้ายที่แอดชอบมากก็คือเซอร์ซีครับฮีโร่ที่สามารถเปลี่ยนสาสารได้ที่ชอบก็เพราะความสวยล้วนๆไม่มีอะไรปนเลยครับเจมมาชานขึ้นกล้องมากทุกฉากที่เธอปรากฏเหมือนกับทีน่าเดะนั่นก็คือล้าสายตาจากเธอไม่ได้แม้แต่วิเดียวคนอะไรจะสวยและมีสเสน่ห์มากขนาดนั้น โอเคครับถึงตรงนี้แอดก็ชมมาเยอะแล้วถ้าจะให้ติก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องที่ตัดสลับกับฉากแฟลชแบ็กที่ดูแล้วมันยังไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรมีจุดที่สะดุดอยู่บ้างเล็กน้อยครับส่วนความสัมพันธ์ของตัวละครบางคู่ดูแล้วยังไม่ค่อยอินครับยังสามารถขยี้ได้อีกเหมือนผู้กำกับยังกักไว้มีแค่นี้จริงๆที่แอดรู้สึกว่าคนทำได้ดีกว่านี้นอกนั้อีเทอร์นอ e ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สหรับแอดแล้วครับ หลายคนบ่นว่าหนังช้าอืดชวนง่วงสำหรับแอดไม่มีอาการแบบนั้นเลยครับตรงกันข้ามแอดรู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้สึกถึงความตั้งใจของผู้กำกับที่พยายามเล่าเรื่องซึ่งมีเส้นเรื่องที่ควรจะพันกันยุ่งเหยิงเพราะมีหลายประเด็นเหลือเกินที่จะต้องเล่าแต่หนังก็เคลียร์ให้แอดได้หมดมันกระจ่างชัดเจนโอเคครับจริงอยู่ที่ว่า eternals ไม่ใช่หนังฮีโร่ย่อยง่ายเหมือนเรื่องก่อนๆแต่มันดันถูกจรีตแอดสไตล์แบบนี้แหละครับที่แอดต้องการ อย่าไปเชื่อรีวิวบทวิจารณ์หรือคะแนนในเว็บให้มันมากครับชอบไม่ชอบอยู่ที่เราอยู่ที่ตาเราไปดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจสำหรับแอด eternals แอดให้9 5เต็ม10ครับถ้ามีเวลาก็คงจะไปซ้ำรอบ2แน่ แล้วก็สุดท้ายครับอย่าลืมดู N เครดิตทั้ง2ตามสไตล์ของหนังมาเวลนะครับมันจะมาในช่วง mid เครดิตกับ N เครดิตท้ายสุดของหนังส่วนตัวแอดไม่ได้เซอร์ไพรส์ในส่วนของเนื้อเรื่องเท่าไหร่ครับเพราะเราไม่ใช่แฟนคอมมิกต้องอาศัยการเปิดหาข้อมูลเอาทีหลังถึงจะเก็ตแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือนักแสดงที่ปรากฏใน N เครดิตต่างหากอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์และเกินคาดมากๆครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะครับว่าไปดู Eternals มาแล้วชอบหรือไม่ชอบคิดเห็นยังไงเหมือนแอดหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นกันได้แบบเต็มที่เลยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ